บอกนะอยู่นี่ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ EMS Mix Band Special นะครับผมนานวาทีแถมยังมีลูกค้าเข้าด้วยเย้รู้ป่าว่าว่ายังไงคุณใช้ชีวิตยุ่งยากมากมันยากขนาดไหนหรอก็ช่วงนี้ก็คือฝึกงานคือยุ่งมากๆแบบว่าวันหยุดก็ไม่ได้หยุดได้ข่าวว่าได้ข่าวอะไรไม่ได้ออกข่าวค่ะเห็นว่าเขาเนี่ยเข้าวัดเข้าวาทำบุญตักบาตรบิณฑบาตก็รู้สึกจิตใจผ่องใสรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็จะไปทำอีกครับผมไปทำบุญอะไรอย่างนี้อันนี้คืออะไรนะคือไปบวชบวชพราหมณ์ใช่รักษาศีล8นะครับไปทางบุญทางธรรมมาแล้วเรามาเข้าทางโลกหน่อยไหมได้สิไหนๆวันนี้ก็เป็นเทปสเปเชียลละเราก็เลยอ่ะจัดทางโลกให้คุณเขาซะหน่อยเป็นเทปตามใจพี่เอิร์ดละกันวันนี้โอเคเลยก็เดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะไปเล่นเครื่องเล่นการที่รวดเร็วแล้วก็หวาดเสียวสุดๆเสียวแน่ๆคนที่อยากเล่นคือใครคะคนนี้ค่ะเดี๋ยวแล้วดูแล้วนี่ลองดูเลยแต่คือเราหายไปนานไงเราก็อยากตามใจแฟนคลับด้วยเหมือนกันครับ yes, ผมก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะทำ Q&A กันเป็นคำถามที่ทีมงานเนี่ยเขาตั้งโพสต์ไปแล้วนะครับทาง Twitter ของ Team MTV เดี๋ยวเราอ่ะต้องไปเล่นเครื่องเล่นกันแล้วฉันรู้สึกว่าเออมันคงไม่สะดวกถ้าเกิดเราจะอย่างงี้เราพรินท์ไปอ่านคำถามกันดีมั้ย The Earth ได้เลยดีเหมือนกันนะแล้วเธอพรินท์เลยดีกว่าค่ะสบายมากๆเพราะเดี๋ยวนี้ฉันเดบิวต์เป็นสาย IT แล้วนะครับต้องขอบคุณลูกค้าที่น่ารักที่ส่งเครื่องปรินเตอร์ Canon Prisma G3730 Mini Ink มาให้เรานะจ๊ะนี่ดูตรงนี้เครื่องปรินท์ของเขานะครับจะเป็นเครื่องพิมพ์แผงแท้ที่รองรับหมึกขวดขนาดเล็กทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากๆใช่แล้วครับและยังรองรับ Mac OS ในการใช้งานแบบเต็มรูปแบบด้วยนะคะที่สำคัญยังคงคุณภาพเหมือนรุ่นที่เราเคยใช้ไปแล้วก็คือการดูแลง่ายแล้วก็เปลี่ยนหัวพิมพ์เปลี่ยนแผ่นซับหมึกก็ง่ายด้วยเหมือนกันนะฮะมาเดี๋ยวจะทำให้ดูแต่ไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะไม่ตรงหรอกเพราะว่าเขามีเขี้ยวให้มันตรงกับสีที่เขาได้วางไว้นี่ไงเห็นไหมเล่าต่อให้ชีวิตเราต้องยากขนาดไหนก็ตามนะฮะอย่าให้ปรินเตอร์เป็นเรื่องยากสำหรับคุณเพราะแค่ใช้ชีวิตเนี่ยมันก็ยากพออยู่แล้วน้องพอมันไม่ยากแล้วครับพิมพ์กันเลยดีกว่าเธอจะพิมพ์ผ่านคอมก็ได้จะสะดวกสบายกว่านั้นเนี่ยก็พิมพ์จากแอป Canon Printผ่านมือถือครับผมก็คือเราต้องกดเข้าที่แอปเลยนี่ Canon Print สักแป๊บนึงเราก็ต้องกดเข้าที่ Photo Print นะเลือกแหละได้จากผ่านสมาร์ทโฟนของเรานั่นเองนะครับนี่นะเห็นปะคือกดแล้วอ่ะไม่ไงรวดเร็วทันใจนี่ไงแล้วโอ้โหคุณพิมพ์ออกมาจะเห็นได้เลยว่าภาพของเขาที่เขาพิมพ์มาเนี่ยชัดมากนี่อ่ะพอหอมปากหอมคอนะฮะเดี๋ยวเราไปเล่นเครื่องเล่นกันดีกว่าโอเคไปอ่ะไปแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่แพนเทียนบายเอวีคอนนะครับผมโอ้ยนี่มาคืนที่ไหนนะเอิร์ดอ้าวหมายถึงว่าที่นี่มาคืนที่อะไรเป็นเครื่องเล่นต่างๆนานาเช่นมีตู้เกมมีโกคาร์ทแล้วก็อะไรอันนี้เรียกว่าอะไรไม่รู้ว่าแต่วันนี้นะฮะเราก็จะมาเล่นโกคาร์ทกันนะครับมันจะมีรถที่เล่นแค่คนเดียวแล้วก็รถที่เล่นได้2คนก็คือเป็นคนขับ1คนแล้วก็คนซ้อน1คนซึ่งผมเป็นคนขับมีคนซ้อนอ๋อก็ต้องเป็นหนูเลยจ้ะบอกเลยว่าอันเนี้ยเล่นครั้งแรกเพราะว่าไม่เคยเล่นแล้วก็เล่นไม่เป็นด้วยแล้วขับไม่เป็นงั้นขอเบิกตัวครูฝึกสอนดีกว่าครับพี่ออฟครับ
เย้สวัสดีครับสวัสดีครับขับยังไงพี่ตัวโกคาร์ทอะครับมันเป็นตัวไฟฟ้าแล้วด้านขวาครับจะเป็นคันเร่งซ้ายจะเป็นเบรกนะครับแล้วถ้าเหยียบพร้อมกันมันจะไปไหมมันจะตัดสัญญาณออกครับเพราะว่ามันเป็นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าขวาคันเร่งซ้ายเบรกครับผมแล้วขับยากไหมพี่การคอนโทรลของมันแบบว่ายังไงไม่ยากเลยครับถ้าเราเคยขับรถใหญ่ครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยรถใหญ่คือรถถังที่เรียนเป็นรถยนต์ครับรถยนต์อ๋อรถโอเคเอาล่ะตอนนี้เราตั้งหลักเรียบร้อยแล้วนะฮะมิดพร้อมยังพร้อมพร้อมที่จะออกเผชิญโลกกว้างหรือยังมีสนับเข่าไหมเตรียมตัวก่อนเลยก็น่าจะโอเคแต่เชื่อใจพี่เอิร์ธว่าพี่เอิร์ธเนี่ยต้องขับแข็งแกร่งดุดหินผาแน่นอนเคยดูฟาสต์8ไหมอ๋อทุกวันนี้ก็เหมือนจ้ะโอเคถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยจ้าว้าวโอ้ยโอ้ยบอกๆนะโอเคเดี๋ยวรอบต่อไปนะฮะให้มิกเป็นคนขับให้ผมเป็นคนนั่งหรือว่าจะเป็นยังไงจะรอดหรือไม่รอดโอเคพร้อมยังพร้อมเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเราเติบโตมากับการเป็นนักแข่งรถตั้งแต่เด็กคือเล่นโกคาร์ทมาตั้งแต่อายุ2ขวบพ่อพาไปแล้วตะกี้จะกลัวทำไมคะกูดูเหมือนคนชอบขับรถเหรอถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยดีกว่าจ้าไปผ่อนยังไงเหยียบเบรกเหรอเกมมันเลี้ยวยากอ่ะไม่เห็นเท่าไหร่เลยหนูเล่นเมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้หนูก็ทำค่ะเป็นไงเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าจริงๆมันก็ง่ายกว่าที่คิดใช่สิมันไม่ยากเลยอ่ะไม่ยากไม่ยากโอ้เหมือนแบบย้อนฟิลไลท์กับวัยเด็กอ่ะเรียบร้อยแล้วโคคาร์อยากแบบว่าเอ็กเวนเจอร์กว่านี้ได้เลยให้นางเล่นคนเดียวเดี๋ยวไปเล่นเครื่องเล่นที่สองดีกว่าครับไปไปกันเลยดีกว่าป้าเอาล่ะเอาล่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะเรามาเอา Q&A ที่เราพรินท์มาจาก Canon Prisma G3 730 Mini Ink กันดีกว่า Yes sir อยากรู้ว่าเวลาน้องสองคนไม่ค่อยได้เจอกันรู้สึกเหงาบ้างไหมเพราะแต่ก่อนเคยเจอกันเกือบทุกวันและมีวิธีจะดูแลความสัมพันธ์ช่วงนี้กันอย่างไรบ้างอีฉันว่าเงาะฉันว่าสับปะรดค่ะเหงาจริงเพราะรู้สึกว่าคือช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาคือเจอหน้าเกือบทุกวันแล้วก็ทำงานด้วยกันเกือบทุกวันอ่ะแล้วพอช่วงนี้เราต่างคนต่างแบบมิกก็กลับไปเรียนใช่ปะก็ไม่ค่อยได้ทำงานแบบว่าส่วนใหญ่ก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลอะไรเงี้ยคือทุกคนก็จะรู้ว่ามิกอยู่โรงพยาบาลฝึกเรียนฝึกงานอะไรเงี้ยพี่เอิร์ธทำอะไรช่วงนี้ช่วงนี้เหรอครับก็เลี้ยงแมวแล้วก็ปฏิบัติธรรมวาดรูปศิลปะยังทำวาดเลยฉันแค่จัดจัดไว้เพราะว่าของมันเยอะแล้วแฟนคลับก็ซื้อพวกสีพวกต่างๆนานาแบบเกี่ยวกับการวาดรูปให้มาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราเก็บไว้ในตู้เนี่ยเราก็จะไม่ได้ใช้ถูกปะเราจะไม่เห็นมันเลยเราก็เลยซื้อชั้นวางของมาแล้วก็มาจัดบ้านใหม่มีวิธีดูแลความสัมพันธ์ช่วงนี้กันยังไงบ้างด่ากันกระจายขนาดไม่ได้เจอก็ด่ากันในไลน์เข้าไปเปล่าคือแบบว่าอัดกัดจิกฟีลแบบว่าเล่นกับฟันคบกันกี่อะไรเกินเรื่องใหญ่โอเคถ้าทำต่อไปครับตั้งแต่ถ่ายรายการ EMS มามีเหตุการณ์ไหนที่เจอระหว่างถ่ายรายการแล้วรู้สึกว่าจำไม่ลืมไหมคะเอาที่ชอบที่สุดเลยนะของมิกที่มีรู้สึกว่ามิกไปแล้วมิกแฮปปี้กลับมาทุกอย่างแฮปปี้หมดก็คือที่น้องปลาดีปะตลกปลาดีใช่ไหมตลกค่ะอันนั้นอ่ะก็คือชอบที่เดียวกันชอบอุ้ยร้องไห้เลย
แล้วหนูร้องไห้หรอไม่ร้องค่ะไม่ร้องค่ะไม่ร้องค่ะตัวแรกคือเดอะเบสสุดละบ้านห้วยน้ำใสมันสวยมากที่พักก็สวยทุกอย่างก็ดีไว้มันดีร้านกาแฟก็อร่อยมากที่ชอบมากๆคือกินหมูกระทะกลางน้ำนี่แหละเขาชอบกินหมูกระทะมากใช่เป็นเมนูเดียวที่เรารู้สึกว่าเขากินได้เยอะที่สุดตั้งแต่เคยเห็นเขากินมาเออฟิลมันดีมากเป็นเทปที่แบบจะจำไปยันตายปานีฟังนะถ้าพี่สองคนได้มีโอกาสกลับไปก็ขอให้พี่อนนท์เอาฉลอมไปให้เธอ ขอสักเทปตามติดชีวิตประจำวันน้องมิกพี่เอิร์ธค่ะจริงๆแล้วว่าเหมือนเคยไปตามติดชีวิตเอิร์ธมิกไปแล้วที่กองพระจำมันไก่ตะกี้ที่เราอยู่จุดเด็ดคือเราได้โชว์เพลงของแต่ละคนสองแต่ละคู่ไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาโชว์เพลงสุดท้ายกันเป็นแบบเพลงปิดเพลงปิดคือเพลงฝ่ายมาจากไหนหรอThe Moon represents my heart โอเคจะเป็นยังไงรอดูกันเลยดีกว่าไปใครไม่ไปไปเองปะนี่ไงโลกคุณมั่นใจว่านี่โลกถ้าคุณมองว่ามันเป็นโลกก็จะเป็นโลกแหละแต่สุดท้ายมันมีเขาว่า HBD ก็คือจบจบแต่แล้วก็คือเป็นฟิลงานไงนั้นเป็นฟิลงานมันไม่ได้ฟิลเหมือนว่า private อะไรอย่างเงี้ย private zone เดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสก็จะทำให้ครับอย่าช่วงนี้ทำงานเหนื่อยมากเลยอยากให้เอิร์ธมีแนะนำวิธีฮีลใจสร้างแรงใจเวลาเหนื่อยๆหน่อยค่ะเวลาเหนื่อยหรอหาเวลาให้ตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองชอบหรือว่าคุยกับใครสักคนหนึ่งที่เราพอจะคุยได้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นมิกคือช่วงนี้มันแบบว่าเราก็คือเรียนใช่ปะคือมันเหนื่อยมากแต่ว่าเรามีแพชชั่นอีกอย่างนึงที่เราอยากทำมากก็คือหาเงินเพราะสุดท้ายแล้วเหมือนแบบมันเหมือนเป็นเราเป็นคนอยู่นิ่งไม่ได้เว้ยพอแบบพอหยุดนิ่งในการแบบลงไปแค่กับการเรียนอ่ะเรารู้สึกว่าเราไม่มีพลังอ่ะก็เลยหาอะไรทำช่วงนี้ก็เลยลงเรียนไปนู่นไปนี่ไปทั่วเลยพอหอมปากหอมคอแล้วกันเนาะเราพักกันมาแบบนานอยู่เหมือนกันพักตอนไหนตะกี้ก็พักอ่านคอมเมนต์ไงตอนนี้มีอีกเครื่องเล่นหนึ่งที่เขารอเราอยู่ก็คือ Rolling Car ไม่รู้ว่ามันเขาจะเล่นยังไงไม่รู้จะเป็นยังไงเขาบอกว่าที่นี่มีที่เดียวปะถ้าจะไม่ผิดอ่ะที่นี่เป็นที่เดียวที่เขามีเครื่องนี้อยู่เอาหรอเอาล่ะตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเครื่อง Rolling Car แล้วนะครับผมเป็นไงบ้างพี่สอนผมหน่อยได้ไหมฮะได้ครับมันจะคล้ายเหมือนจอยเกมครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนปุ่มจอยเหมือนเดินหน้าถอยหลังโอเคเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปกติครับครับผมปุ่มสีเขียวคือสมมุติว่ากดค้างเฉยๆมันก็จะหมุนแต่มันจะหมุนด้วยความช้าโอเคมันจะค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนโอเคตัวสีแดงจะเป็นตัวตัดสัญญาณครับเวลาเราหมุนมันก็จะตัดอ๋อทำไมเอิร์ธดูนั่งสบายทำไมฉันความรู้สึกแบบแน่นๆหายใจไม่ค่อยออกเอาเลยครับพร้อมลองแตะเบาๆดูก่อนแตะเบาๆนะเขาบอกแตะเบาๆไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยลองถอยหลังดูถอยหลังอีกครับโอ้ยโอ้ยกูอยากกลับบ้านแล้วอ่ะโอ้โหตายแล้วไปค่ะเฮ้ยเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนกันมันหมุนได้360องศาเลยป่ะพี่ใช่ครับเออเอา360องศาไปเลยเอาเลยพูดแล้วนะเอาไปเลยเอาไปสุดไปไปไปสุดหมุนหมุนเอิร์ธหมุนอีกเออหมุนเออเอาหูสุดยอดเลยเอิร์ธเอาอีกเอิร์ธหมุนเออขึ้นไปเลยเอิร์ธเออเออไปเวลาหมดแล้วว่าอยากเล่นต่อหมดแล้วเหรอนั่นแล้วรู้สึกกระอักกระอ่วนไม่ธรรมดาเลยทีเดียวรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยดีรู้สึกตอนเนี้ยไอ้เครื่องที่มันล็อกเราใช่ปะมันดันท้องเรามันเอาของแบบที่เรากินตอนเช้าอ่ะมันแบบว่ามันดันขึ้นมาแต่ว่าเดี๋ยวมีโบนัสแท็กจากพี่ๆที่นี่ให้ว่านี่ดีดนิ้วปุ๊บแน่ๆเลยว่าละมันสบายดีไหมเป็นคำถามที่ยังคงวนอยู่ซ้ำๆWhoa!
พี่ดูดิไม่จากกูนะมาอยู่ที่นี่ไม่จากกูมาโผล่ที่ไหนสักรอบมาโอ้ตายแล้วตายแล้วมาดิมาดิมาดิตายแล้วโอ้ยพอแล้วไม่ไหวแล้วจะอ้วกแล้วอ่ะเอาไงวะเอาไงเนี่ยคุ้มกูโผล่หมดแล้วเนี่ยบอกให้กูกลัวได้ปะกูจะอ้วกละเร็วเร็วเอาจริงเครื่องเล่นนี้ทำมาเพื่อใครอ่ะจริงแน่ไม่ใช่เพื่อกูเอาละเอาละเมื่อกี้เราเล่นเราลิงคากันไปละเรามาแล้วอ่านคอมเมนต์ที่มาจาก Canon Pixma G 3730 Mini Ink กันดีกว่าครับผมคำถามแรกนะฮะถ้ามีเวลาได้พักตอนนี้อยากไปเที่ยวที่ไหนที่สุดอยากไปเที่ยวแบบเมืองที่มันเย็นๆต่างประเทศเย็นๆไปเลยอ่ะเอออะไรแบบนั้นไปเลยยุโรปอะไรเงี้ยเอดินเบิร์กถ้ามีตังค์ถ้าฮันเตอร์กับกัมปั้นมาเจอกันคิดว่าจะเป็นยังไงคะพังพินาศพินาศมันคนละฟิลเลยอ่ะเพราะว่าแบบอ่ะฮันเตอร์ก็จะเป็นอีกฟิลนึงแบบดุๆไปเลยนะตัวละครกัมปั้นพูดไปเรื่อยพูดเลอะเปอะเทอะไปเปอะไปอะไรก็ไม่รู้โอ้น้ำเนิ้มทะลงทะเลภูเขาภูเขาน่าจะตีกันนะนี่ว่านะถ้าทั้งคู่มีเวลาว่างตรงกันอยากไปเที่ยวประเทศไหนในแถบยุโรปคะฝากบอกเหตุผลที่อยากไปด้วยนะคะเราพูดไปแล้วว่าไอ้มิกอะมิกอยากไปแบบเมืองหนาวๆแบบสวิตสวีเดนอะไรอย่างงี้ไปเลยแต่พี่เอิร์ธอยากไปเอดินบะระเอดินบะระเอดินบะระใช่ทำไมเพราะว่าเมืองนั้นเนี่ยเป็นเมืองที่ประวัติศาสตร์เรื่องลือมาเยอะยาวนานมากๆก็คือเป็นเมืองที่รู้สึกว่าไปแล้วอะมันอบอุ่นแล้วแบบโทนของเขาคือเป็นโทนสีน้ำตาลสีเบจสีแบบว่าสีอิฐสีไม้อะไรอย่างเงี้ยทั้งเมืองเลยแล้วก็เขายังคงความสถาปัตยกรรมที่มีความเก่ามาจากแบบสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาไปโรงแรมอ่ะข้างนอกเก่ามากคือข้างนอกนี่คือโรงแรมจริงหรือเปล่าเพราะรู้สึกว่ามันแบบว่าไม่เหมือนโรงแรมอ่ะแต่เข้าไปคือหรูมากคือข้างนอกเขาจะมีคงความแบบตึกก็คือคงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมเดิมตึกเขาจะมีความเป็นแบบบล็อกเดียวกันหมดเลยคือแบบเป็นภาพเดียวกันหมดแต่ข้างในคือเป็นอีกแบบนึงเลยใช่เป็นแบบเป็นฟีลแบบว่าลักชัวรี่เลยอะไรอย่างเงี้ยแนะนำหนังสือที่ชอบมาคนละหนึ่งเล่มพร้อมเหตุผลหน่อยค่ะหนังสือพักช่วงเนี้ยของคนละฟีลเลยอ่ะหนังสือที่ชอบมาตลอดแล้วก็คงจะชอบต่อไปคือผมชอบอ่านนิยายก็คือเป็นเกมออฟโธรนส์แต่ว่ามันก็จะคนละมูดกับพี่เอิร์ธของพี่เอิร์ธก็จะเป็นแบบสวดมนต์เนาะของเราช่วงนี้นะช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้แต่ว่าของมิกมันก็จะเป็นเราก็สูงว่าเป็นนวนิยายที่ใช้จิตวิทยาแล้วก็แบบมันคือไม่รู้มันมีความเป็นคนสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยชอบก็เนี่ยมันเป็นเทปสเปเชียลให้ทุกคนหายคิดถึงนะจากที่ปีซีซั่นของพวกเราไปแล้วนะครับก็คือรายการอินเป็นสเปเชียลนั่นเองนะครับผมแกบอกว่าคิดถึงทุกคนแล้วก็รักเสมอแล้วก็ขอบคุณนี่ก็เป็นเหมือนเทปที่ทำให้ทุกคนคลายความคิดถึงจากพวกเราไปละกันขอบคุณสถานที่นะครับแพนเทียน by Epicon ครับผมที่ทำให้เราได้มาเล่นเครื่องเล่นสนุกสนุกแบบนี้นะครับและที่สำคัญนะฮะขอขอบคุณ Canon Prisma G 3730 Mini Ink นะครับผมแคนเซิลทุกเครื่องยากด้วย Canon Printer ครับสำหรับวันนี้รายการ EMS Earth Mix Special ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม EP หน้าจะเป็นยังไงต้องรอดูนะครับถ้าจะไปที่ไหนแล้วก็ไปทำอะไรต้องรอดูนะครับผมเป็นแบบ Special Special ไปเลยจ้าแต่เดี๋ยวหลังจากนี้เราต้องไปไลฟ์ต่อนะครับผมชีวิตมันก็ยุ่งยากแบบนี้เนาะเนาะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ยุ่งยากคือ Canon Pixma G 3730 Mini Ink จ้านี่ไงสำหรับ2คนลาไปก่อนครับผมลาไปก่อนค่ะขอขอบคุณ Canon Pixma G 3730 Mini Ink Cancel ทุกเรื่องยากด้วย Canon Printerรอบหน้าถ่าย EMS เอาอานนท์ไปเล่นค่ะกับกูเดี๋ยวฉันทำเคียร์ถีบให้เดี๋ยวฉันจะเลือกเองว่าจะให้เล่นอะไรดีเจอกันตลาดเลยเดี๋ยวสเปเชียล EP สเปเชียล EP by Earth Mix Only อะไรเงี้ยแพ้บ้าพวกฉันยังกระโดดลงมาจากเครื่องบินเลยเทปแรกเอาหนูเอาหนูที่ไม่ติดคาร์บอนจี้จัมป์นะบอกก่อนหนูอยากเล่นเองไม่ใช่หรออยากเล่นเองไง EMS Earth Mix